สาวไทยวัย27ถูกฆาตกรรมในบ้านพักที่ลอนดอนเพื่อนโทรแจ้งหัวค่ำแต่ตำรวจไปตรวจสอบตอนเช้าพบเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่11เมษายนสื่อต่างประเทศรายงานว่าหญิงไทยวัย27ปีถูกแทงงอเสียชีวิตที่บ้านของเธอในเขตเวสต์มินสเตอร์ใกล้กับไฮป้ากรุงลอนดอนโดยระบุว่าเธอชื่อกมลนันท์เทียมพาณิชย์หรือที่เพื่อนๆรู้จักในชื่อแองเจล่าโดยเธอถูกพบเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา8เมษายนผลชันสูตรพบว่าเธอเสียชีวิตเนื่องจากมีบาดแผลชะกันจากของมีคมอดัมคริปตันหัวหน้าสารวัตรสืบสวนกล่าวว่าทีมงานยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อปฏิบัติต่อเหตุการณ์ที่นำไปสู่การฆาตกรรมของกมลนันท์ขอขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ที่อดทนรอในขณะที่เราทำงานในที่เกิดเหตุอยากขอร้องใครก็ตามที่มีข้อมูลที่สามารถช่วยเหลือได้ไม่ว่าคุณจะคิดว่ามันไม่สำคัญหรือไม่ให้แจ้งเราเข้ามาพร้อมให้คำมั่นว่าคนผิดต้องได้รับการลงโทษทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการติดต่อจากเพื่อนของเหยื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของเธอโดยโทรเข้ามาเมื่อเวลา 19:05 นและ 21:34 นตำรวจนครบาลลอนดอนได้ส่งเรื่องต่อให้สำนักงานอิสระเพื่อการปฏิบัติงานของตำรวจซึ่งมีหน้าที่สอบสวนเหตุการณ์และข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเนื่องจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตแจ้งความกังวลเข้ามาตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ถึง2ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตอบสนองทันทีโดยรอดำเนินการในเช้าวันถัดมาซึ่งแองเจล่ากลายเป็นศพไปแล้วขณะที่เพื่อนบ้านบอกกับสื่อว่าได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมสูง2ครั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะพบศพของเธอ